สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเมนซูล่านะครับผมกับ Don't Start Together ในเอพิซอดที่19แล้วนะครับผมสำหรับเอพิซอดนี้นะครับผมก็พยายามนึงแล้วครับว่ายังมีเนื้อหาอะไรหรือมีสิ่งใดบ้างนะครับที่ผมยังไม่ได้นำเสนอในเกี่ยวกับ Don't Start Together นะครับผมนั่นก็คือเรื่องของเวทมนต์นั่นเองนะครับผมรวมไปถึงการสำรวจถ้ำให้ได้มากกว่านี้นะครับเนาะโอเคครับผมแล้วผมจะสามารถไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่านะครับในเอพิซอดนี้เราจะได้มีเรื่องอะไรคุยกันมากขึ้นนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็กลับมาแล้วนะครับผมหลังจากที่ในทั้งเอพิซอดก่อนหน้านี้นะครับผมก็ค่อนขาดอาหารแล้วก็ค่อนข้างดูป่วงๆพอสมควรนะครับกับผมตัวคนนี้นะครับเดี๋ยวไปล่าแมงมุมเพิ่มนะครับแล้วก็ไปตัดเห็ดด้วยโอยมันเมื่อมันค่ำแล้วนี่ว่าอันตรายนี่ผมเดาว่าน่าจะมีอีกมากกว่าฐาน2ฐานนะครับที่อยู่ข้างในเนี่ยไม่งั้นแมงมุมไม่น่าจะเยอะขนาดนี้สำหรับจุดหมายที่ผมจะทำในเอพิซอดนี้ก็คือจะสร้างไอ้เครื่องเมจิก Amplifier นะครับผมซึ่งมันจะอยู่ในหมวดคราฟของไอ้เมจิกนะครับผมซึ่งมันจะเป็นเครื่องSAN Advanced Machine นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนนั่นแหละครับผมหลังจากที่ผมเก็บวัตถุดิบครบแล้วนะแล้วก็หาอาหารด้วยอาจจะสงสัยนะครับว่าเราสามารถไลท์ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะครับอุปกรณ์หม้ออย่างนี้ได้นะครับคิดว่ามันจะทำให้เร็วขึ้นใช่ไหมครับความจริงนะครับผมเคยลองแล้วนะครับก็เร็วขึ้นจริงๆนะครับแต่ว่าต้องมีเครื่องดับไฟด้วยนะครับเพราะไม่งั้นก็คือว่ามันจะไหม้จนไอ้เตาของเราเนี่ยไหม้ดำเป็นเตาตะโกเลยนะครับผมเมื่อชีวิตได้ผ่านเลยวัยแห่งความฝันวันที่ผ่านมาไรจุดหมายฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกันคืนนั้นคืนไหนใจแพ้ตัวคืนละวันอันน่ากลัวตัวแพ้ใจท่ามกลางแสงสีสีวิไลอาจหลงทางไปไม่อยากเย็นทุกข์หรือสุขนั้นเพราะใจนั้นพร่ำเพรอหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขคือนกที่เราเลี้ยงในกรงนะครับเราต้องมาให้อาหารด้วยนะครับไม่งั้นมันจะตายนะครับให้ระวังเอาไว้ด้วยก่อนหนึ่งก็ต้องมีท็อปแฮทตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ต้องมาคราฟเป็นตัวนี้นะครับผมเนี่ยแล้วก็ต้องมีกระต่ายอีก4ตัวนะครับเดี๋ยวผมต้องไปจับมันมาก่อนแต่ก่อนจะจับนะครับผมว่าผมต้องไปขุดเอาไอ้กิ่งไม้มาก่อนนะครับตัวละครของเราสามารถเดินได้นะครับผมถ้าหากว่ามีหินไอ้เทอร์โมสโตนี้นะครับผมเนี่ยมันยังคอยให้แสงสว่างอยู่เล็กน้อยนะครับผมท่ามกลางความมืดนะครับแต่ก็ไม่ควรแต่ก็ให้ระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับถามว่างั้นถ้าเราแบบว่าอุ่นหินเอาไว้เนี่ยแล้วคอยเดินไปเดินมาตอนกลางคืนแทนเดินโดยการถือคบเพลิงเนี่ยอะไรดีกว่ากันผมแนะนำว่าใช้คบเพลิงอยู่ดีนะครับเพราะว่าข้อแรกเลยก็คือวัสดุในการฆ่าเป็นเทอร์โมสโตนเนี่ยมันแพงนะครับข้อที่2เลยก็คือระยะการมองเห็นเนี่ยเราต้องการเดินเพื่อมองเห็นทางนะครับไม่ใช่เดินเพื่อหนีไอตัวละครที่มันคอยมาขัดแข้งขัดขาเราในความมืดผมไม่รู้นะชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้ฮะเพราะงั้นน่ะผมเลยแนะนำนะครับว่าไอ้หินเทอร์โมสโตนเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับแบบเป็นของช่วยยาฉุกเฉินจะดีที่สุดนะครับไม่ควรเอามาเป็นของหลักเพื่อใช้สำหรับในการเอาไว้เพื่อเดินทางไปนะครับเว้นแต่ว่าคุณจะจำเส้นทางได้จริงๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าเทียบในเรื่องของเวลานะครับผมจากหินเนี่ยที่มันกลายเป็นก้อนแดงๆนะครับผมจนกลายเป็นก้อนเหลืองที่ไม่สามารถเปล่งแสงได้เนี่ยมันมีเวลาที่ค่อนข้างจำกัดอยู่นะครับผมเก็บมาสัก20กว่าอันรู้สึกไม่น่าจะมีอีกแล้วนะครับต้องไปเดินไปอีกฟากหนึ่งแล้วล่ะมันมีความเชื่อกันหรือเปล่าครับว่าถ้าหากว่าเจอไอ้การ์เดียนทีนะครับให้เอาต้นไม้มาปลูกนะครับแล้วการ์เดียนทีจะไว้ชีวิตเรานะครับผมในความรู้สึกผมรู้สึกว่าไม่ใช่ความเป็นจริงนะครับเพราะว่าผมเจอหลายครั้งแล้วเนี่ยปลูกมันก็ยังไม่ยอมหยุดตามนะครับมันก็ยังจะมาไล่ฆ่าผมอยู่ดีนะไหนตู้เย็นมีอะไรบ้างไหมอาหารว่างนะครับผมแล้วค้ามาทำไม มีแต่อาหารว่างอ๋อได้พี่กูออกมานะครับใช่ถ้าเกิดว่าเรามีไข่นะครับผมแล้วก็มีเนื้ออะไรพวกนี้นะครับมันจะได้พี่กูออกมาเก็บไว้ละกันเป็นของใช้สำหรับฮิวเลือดส่วนใหญ่นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับเกี๊ยวแป้งทอดเกี๊ยวทอดเกี๊ยวทอดเดี๋ยวผมจะลอกกระต่ายดูนะครับตัวแรกอย่าฆ่านะครับอย่าฆ่านะครับเราจะไว้ใช้สำหรับครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับไอ้กระต่ายที่มันมุดลงไปในรูมันจะก้าวออกมานะครับเสียเวลาว่ะเหมือนตัวอื่นเถอะ
คือถ้าเกิดว่ามันมีกระต่ายตัวไหนมันเห็นเพื่อนมันโดนจับนะครับมันก็จะพากันวิ่งหนีลงรูหมดเลยนะครับนี่ก็ถือว่าจับพลาดนะครับผมไม่เป็นไรครับก็คือเป็นเรื่องปกติจับพลาดอีกแล้วมันต้องวางให้ตรงกับทางที่มันจะวิ่งมาด้วยนะครับอะไรยากเลยนักหนาวะเนี่ยเฮ้ยชิงั้นเดี๋ยวเราใช้ทฤษฎีบังคับนะครับข้อหาทำให้ผมรำคาญนะครับทฤษฎีกำลังใช้กำลังบังคับนะครับทำงี้แต่แรกก็สิ้นเรื่องการขุดรูกระต่ายไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดนะครับเพราะว่ากระต่ายเนี่ยมันไม่สามารถขุดรูใหม่เข้ามาได้นะครับมันไม่เหมือนกับตัวตุ่นผมจำไม่ได้นะว่าในเวอร์ชันก่อนหน้านี้มันทำได้หรือเปล่านะครับแต่เชื่อว่าน่าจะทำได้นะเพราะผมก็จำได้ว่าเวอร์ชันก่อนอ่ะมันทำได้นะมันถึงยอมให้มีการจับกระต่ายอะไรง่ายกว่านี้เดี๋ยวประมาณวัน2วันนี่แหละครับผมถึงจะได้ไปจัดการรังในมุมข้างล่างนะครับเพราะว่ามันเยอะมากเลยนะครับผมเท่าที่ผมดูน่ะน่าจะมีสัก 2-3 รังนะครับก็ตัดจนเหี้ยนนะครับผมนี่กินคนเดียวนะครับเนี่ยสำหรับ3วันนะครับเนี่ยปาร์ตหลังระดับ3แล้วนะครับมีอันตรายแล้วนั่นนี่ถ้ามันยากนะผมก็เผารังนี้ทิ้งเลยน่าจะง่ายกว่าเยอะเลยคือทำอะไรให้ง่ายเข้าไว้กับการเอาง่ายเข้าว่ามันต่างกันนะครับท่านผู้ชมคำว่าทำอะไรให้ง่ายเข้าไว้เนี่ยแปลว่าให้คิดอะไรเนี่ยง่ายๆแต่เป็นระบบและมันใช้การได้จริงนะครับแต่การทำเขาเรียกว่าอะไรทำอะไรมักง่ายหรือการเอาง่ายเข้าว่านะครับผมเขาเรียกว่าการทำมักง่ายเนี่ยมันคือกระบวนการที่คุณเนี่ยไม่ได้ใส่ใจหรือว่าแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้าหรือที่เรียกกันว่าผักชีโรยหน้านั่นเองนะครับให้มันกระโดดมาก่อนจัมเออเอาล่ะเดี๋ยวผมก็สร้างไอ้เจ้าสิ่งนี้เสร็จแล้วครับผมก็ชาร์โดมีไฟเออร์อย่างไรก็ตามนะครับไอ้เจ้าตัวอ๋อเขาใช้คำนี้จะเครื่องอะไรก็ช่างเดินนะครับไอ้เจ้าเครื่องนี้เนี่ยมันคล้ายได้แค่3อย่างนะครับก็คือเป็นขุยคลีโบนะครับแล้วก็เป็นกลองแตกนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์สำหรับจุดไฟอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องคราฟเป็นชาร์โดมินิพูลเลเตอร์ก่อนนะครับผมถึงจะทำอะไรได้มากขึ้นนะครับโอ้ถ้าพูดถึงวิธีการฟาร์มมินิพูลเลเตอร์เนี่ยยากเลยนะไม่ได้ยากอะไรมากมายครับผมคือคุณจะต้องเดี๋ยวมีเงื่อนไขอยู่นะครับผมวิธีการก็คือคุณจะต้องให้ค่าสมองเนี่ยมันต่ำลงมากๆนะครับผมจนเปลี่ยนกระต่ายทุกตัวนะครับผมกลายเป็นสีดำนะครับรู้สึกต้องมีกระต่ายกี่ตัวนะประมาณ7ตัวนะครับแต่ว่าผมจะขอเก็บมาเอาไว้ก่อนนะครับผมสัก10กว่าตัวนะครับผมเพราะว่ามันจะมีโอกาสฆ่าได้เนื้อมอนสเตอร์ด้วยหรือฆ่าได้ขนไก่เอ๊ะจะฆ่าได้ขนอีกานะครับแล้วก็ฆ่าได้เป็นวิญญาณนะครับผมอาจต้องใช้เยอะพอสมควรเลยอย่างนี้นะครับเราก็ไปตัดเห็ดเพิ่มเลยในระหว่างนี้อาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมผมไม่ครับหมวกไมเนอร์แฮทเหมือนในเวอร์ชันก่อนเพราะว่าผมรู้สึกรำคาญนะครับการหาไมเนอร์แฮทอันหนึ่งเนี่ยแล้วก็การหาเชื้อเพลิงมาเติมครับมันทำได้ยากนะครับผมถ้าเทียบกับอื่นๆแล้วนะถ้าเราตัดต้นไม้บ่อยๆนะครับผมถ้ำมันจะสะเทือนนะครับเพราะผมสังเกตหลายรอบแล้วนะมันไม่ได้สะเทือนแบบสุ่มนะครับประมาณว่าผมนั่งอยู่เฉยๆแล้วจะมีไอ้อะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับผมว่าไม่ใช่แล้วนะครับบ้านผมเพิ่มอีกสักหลัง2หลังดีกว่าแล้วส่งมันไปตายนะครับต้องสร้างไว้ห่างๆกันหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างแรกคือถ้าเราไปฆ่าหมูตัวนั้นไอ้ฟางนูนะครับผมแล้วหมูฟางเนี้ยมันเห็นนะครับมันก็จะมาลุมเราเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเหมือนแมงมุมเลยนะครับผมแต่ว่าถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งไม่เห็นนะครับก็ปลอดก็โชคดีไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นต้องระวังเรื่องกิ่งไม้ด้วยไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะผมรู้สึกว่าไอ้ต้นทวิงแบบเนี้ยไอ้พวกต้นกระถิ่นพวกนี้นะครับมันไม่ขึ้นใบมันไม่ออกใบเลยนะมันไม่ออกพวกกิ่งก้านพวกนี้เลยอะเป็นไปได้ไหมครับว่ามันมีอัปเดตใหม่ก็คือช่วงฤดูหนาวเนี่ยต้นกิ่งก้านพวกนี้จะไม่ยอมงอกอีกแล้วให้ไปปลูกต้นทวิงทีแบบนี้แทนนะครับผมเดาเอานะครับผมนับวันเกมยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมยากแบบไม่มีเหตุผล ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นช่วงเลทของฤดูหนาวนะครับเพราะตอนนี้ก็คือเห็นไหมครับว่าหิมะเนี่ยเริ่มละลายไปหมดแล้วนะครับเนี่ยจะบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีหรือเปล่าผมเองก็ไม่รู้นะเพราะว่าถ้าเป็นช่วงที่มันเข้าสู่ฤดูฝนจริงๆเนี่ยกระต่ายจะไม่อยู่เลยนะครับอ
ตอนนี้ค่าสมองต่ำเลยนะครับกระต่ายตัวแรกนะครับผมให้ฆ่าไปเลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับเราจะได้เป็นเนื้อมอนสเตอร์ออกมานะครับผมก็ได้กล่าวไว้แล้วนะครับว่ามันเป็นโอกาสสุ่มนะครับวิญญาณอันแรกมาแล้วนะครับเนี่ยนะครับผมก็จะมีโอกาสได้พวกแบร์แฮบ้างไอ้พวกไนท์แมร์เฟลบ้างนี้นะครับผมไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยวผมจะนอนเล่นให้มันถึงเช้านะครับผมก็คือว่าอย่างน้อยก็คือให้มันสมองพอถึงประมาณ 100% นะครับจากนั้นแล้วผมก็จะค่อยขึ้นไปตอนช่วงเช้านี้นะครับผมเพราะอะไรที่ต้องทำแบบนี้นะครับเพราะผมรู้ว่าถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆนะครับผมอาการมันจะแย่ลงนะครับผมและความหนาของตัวละครเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะครับคือค่าสมองของตัวละครนะครับมีผลปัจจัยสำคัญทำให้เกิดอาการอย่างเหล่านี้ได้นะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปกินไอ้กูมี่ไอ้ที่ไอ้เพื่อนของเรานะครับผมเขาถ่ายเอาไว้คือเขาให้เอาไว้ดีกว่าพูดให้มันสวยหน่อยจริงๆผมว่าย้ายมาอยู่ข้างบนนี่น่าจะโอเคแล้วนะครับเพราะว่ามันได้เวลาแล้วนะครับเนี่ยนี่ไงก็คือขึ้นเตือนเรียบร้อยนะครับว่า Kingdom of Bunny A Code in this season ก็ GG Well Play นะครับผมแปลว่าเราไม่มีทางเลือกแล้วนะครับคือต้องขุดหลุมพวกเขาขึ้นมาแล้วนะครับผมดังนั้นคำแนะนำที่ดีที่สุดก็คือต้องขุดออกไกลจากฐานของเรานะครับเพื่อจะเอาไอ้ตัวพวกนี้ขึ้นมา2ได้เป็นเนื้อมอนสเตอร์นะครับผม3ผมว่าผมเล่นเล็กแล้วล็อกแล้วผมปวดหัวกับการที่ไม่ต้องมาลุ้นโอกาสดรอป 0.02% แล้วนะอันนี้มันโอกาสดรอปมันครึ่งประมาณ1ใน3นะครับผมยังรู้สึกหงุดหงิดเลยนะครับเนี่ยนี่แปลว่าความอดทนผมเริ่มไม่มีแล้วหรือเปล่าหรือไม่เกี่ยวมีอีกวิธีหนึ่งนะครับผมเพื่อจะให้ได้นายแมฟแฟร์เนี่ยก็คือไปขุดหลุมไอ้นี่นะครับเขาเรียกว่าหลุมศพนะครับผมแล้วมันจะมีโอกาสดรอปขึ้นมานะครับผมแต่ก็เป็นโอกาสที่ค่อนข้างน้อยนะครับผมถ้าเทียบกับการมาเดินหากระต่ายแบบนี้แล้วจัดการทิ้งนะครับจะเห็นได้ว่าทำไมฝนมันตกแป๊บเดียวแล้วผมมันน้ำมันเข้ามาในตัวเยอะนิดหน่อยเนี่ยทำไมอยู่ๆนะครับตัวละครมันหนาวเร็วมากนะครับเพราะมันคือปลายฤดูหนาวนี่ออกใช่ไหมครับมันกำลังเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยก็คือกำลังเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินะครับผมทำให้มันกลายเป็นอากาศหนาวคูณ2นึกออกใช่ไหมครับนั่นแหละคือถ้าเป็นฤดูฝนแบบฝนตกเฉยๆนะครับอันนั้นจะไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้มันจะมีปัญหานั่นเองมีวิธีอื่นไหมในการคราฟในแมฟแฟร์นะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับผมที่นิยมใช้กันก็คือไปเก็บไอ้พวกดอกไม้ที่เป็นแซนิตี้เรียกว่าไอ้พวกไอ้ดอกไม้ปีศาจนะครับผมแล้วเอามาคราฟแต่อันนี้ผมก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าดอกไม้ปีศาจก็ไม่ได้หาง่ายๆนะครับผมพวกกลีบพวกนี้น่ะคือหายากเหมือนกันนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดจริงๆก็คือวิธีการที่ผมทำนี่แหละก็คือการไปจับพวกผีเสื้อมานะครับการไปจับไอ้พวกนี่แหละครับผมมาครับสำหรับในเอพิโซดนี้ผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมในเอพิโซดต่อไปผมก็จะคราฟให้กลายเป็นไอเครื่องไอชาร์โดว์มินิคูลเลเตอร์อะไรสักอย่างให้ได้นะครับผมเนาะก็ต้องมานั่งจับกระต่ายประมาณนั่ง4ตัวนะครับผมเพื่อให้ได้ในแมฟแฟร์นี่ออกมานะครับผมแล้วเจอกันในเอพิโซดต่อไปนะครับหรือว่าผมมีอยู่ไหมผมจำว่าผมไม่มีนะครับสวัสดีครับ